สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้ยังเป็นวันหยุดของรัฐวิสาหกิจแต่สำหรับหน่วยราชการห้างร้านธนาคารเปิดทำการแล้วครับทางรัฐวิสาหกิจนั้นเขาได้อานิสงส์จากวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันเสาร์และอาทิตย์ ก็ได้ชดเชย2วันส่วนทางราชการแต่ก่อนนี้ท่านนายกทักษิณบอกว่าหยุดกันมากแล้วต่อไปจะไม่มีวันชดเชยแต่ปรากฏว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้มีวันหยุดติดต่อกันถึง2วันแล้วก็ไปตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นวันสำคัญเป็นวันเข้าพรรษาผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดก็จะต้องกลับบ้านกลับช่องไปทำบุญสุนทานในวันอาทิตย์แล้วก็ต้องรีบกลับมาตามคำบัญชาของท่านนายกว่าไม่มีการหยุดชดเชยมันก็ต้องลากันล่ะครับเพราะว่ายังไงยังไงก็คงจะมาไม่ทันท่านนายกก็ดีใจหายเลยทีเดียวสั่งให้หยุดชดเชยวันหนึ่งเพื่อจะได้เดินทางกลับมาทำงานทำการได้ก็ทำให้วันหยุดในคราวนี้หยุดถึง3วัน แต่ไม่ได้ไปสนุกสนานชื่นบานอะไรหรอกครับส่วนใหญ่กลับไปเยี่ยมบ้านของตัวเองแล้วก็ไปทำบุญสุนทานเนื่องในวันเข้าพรรษาโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิมีลำเนาอยู่ทางด้านอีสานซึ่งเป็นดินแดนที่มีการแห่เทียนพรรษาในจังหวัดใหญ่ๆเช่นอุดรธานีอุบลราชธานีที่อุบลราชธานีนั้นเป็นงานระดับชาติผมได้อ่านหนังสือพบว่าผู้คนหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวงานระดับชาติแห่เทียนพรรษาที่อุบลราชธานีเป็นแสนผมเคยตั้งใจว่าจะไปงานแห่เทียนพรรษาที่อุบลแต่ได้ทราบข่าวเมื่อตอนกลับมาจากนอร์เวย์ว่าแม้กระทั่งตัวเรนยังแทรกเข้าไปไม่ได้เลยพาหนะทุกอย่างเต็มหมดโรงแรมต่างๆนานาเต็มแม้กระทั่งสารวัตรหน้านี้ฝนตกฝนสาดนอนไม่สะดวกก็ยังเต็มอย่ากระนั้นเลยก็เปลี่ยนไปผมไปไหว้พระที่วัดพระบรมธาตุจังหวัดตากที่อำเภอบ้านตากเพราะว่าที่นั่นมีหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่คือเป็นพระพุทธรูปที่เรียกกันว่าหลวงพ่อทันใจทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าถ้าใครไปไหว้ท่านแล้วก็ขอให้ท่านให้เรียกว่ากิจการอะไรต่างๆที่เป็นกิจการที่สุจริตแล้วมันยังสะดุดหยุดชะงักอยู่นี่ขอให้อุปสรรคต่างๆนานานั้นท่านได้โปรดปัดเป่าออกไปให้มันราบรื่นปรากฏว่าถ้าไปขอท่านให้ช่วยเหลือในเรื่องของสุจริตไม่ใช่ไปคดไปโกงไปกินไปอะไรเขาหรือทำความเดือดร้อนให้แก่คนอื่นอย่างนี้เป็นได้ผลทุกครั้งไปผมนับถือหลวงพ่อทันใจนี้มานานพอสมควรแล้วก็ได้เคยขอให้ท่านช่วยปัดเป่าประสักอะไรต่างๆนานาก็สำเร็จด้วยดีผมก็ไปทำบุญที่วัดนี้เป็นประจำเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาในเมื่อเราจะไปอุบลราชธานีไม่ได้แล้วเราก็ไปไหว้พระที่จังหวัดตากเห็นจะดีกว่าผม
ได้เรียนให้ท่านผู้ฟังทราบแล้วนะครับว่าผมจะไปจังหวัดตากไปคราวนี้ก็ต้องไปด้วยเครื่องบินส่วนตัวของคุณสุภาพปุราณิธีแห่งสุนทรเมทัลอินดัสทรีคือคุณสุภาพนี้เป็นคนคนเดียวที่มีงานอดิเรกสำหรับคลายเครียดคือขับเครื่องบินโดยซื้อเครื่องบินส่วนตัวมาแล้วก็วันเสาร์วันอาทิตย์ก็จะขับเครื่องบินขึ้นไปโดยไปเยี่ยมที่จังหวัดนู้นจังหวัดนี้เพราะว่าเขาเป็นสมาชิกของชมรมการบินทางบางพระและเวลานี้คนตื่นตัวในเรื่องการบินกันมากมีผู้ซึ่งมีฐานะพอสมควรก็จะรวมกันแล้วก็ซื้อเครื่องบินเพื่อจะได้มาหัดบินแล้วก็ถือเอาเป็นงานอดิเรกมีชมรมการบินในจังหวัดหลายจังหวัดที่มีสนามบินที่สร้างขึ้นเพื่อให้สมาชิกของชมรมการบินของจังหวัดนั้นๆได้มีโอกาสสัมผัสกับการเรียนรู้ในการขับเครื่องบินอย่างเช่นที่ลำพูนแล้วก็อีกหลายแห่งซึ่งกำลังจะมีผู้ดำเนินการเปิดสนามบินแบบนี้อีกหลายแห่งด้วยกันคุณสุภาพนั้นได้มามีความสนใจทางด้านนี้มาเป็นเวลานานแล้วปกติก็เป็นผู้ผลิตในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเรื่องการทำกระป๋องที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียมีโรงงานทำเครื่องทำกระป๋องซึ่งผลิตให้ของเนสเล่คือใส่นมข้นหวานตราหมีใส่นมสดตราหมีความต้องการนั้นต้องการกระป๋องถึงปีละพันล้านใบ1,200ล้านใบเข้าใจอย่างนั้นนะครับก็จำเป็นต้องสร้างโรงงานที่ดีดนิ้วเปาะกระป๋องเสร็จเรียบร้อยมา20กระป๋องอยู่ที่ติดกับโรงงานเนสเล่ที่ตรงนวนครท่านก็คงจะเคยเห็นแล้วเพราะผมได้เอาโรงงานแห่งนี้เอามาให้ท่านได้เห็นออกอากาศทางครอบจักรวาลคุณสุภาพมีเงินมีทองได้มาไม่ได้ไปเที่ยวอะไรหรอกครับการพนันก็ไม่เล่นอะไรก็ไม่ไปนะฮะไม่อาบไม่อบไม่นวดไม่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏว่าเอาเงินทองที่เก็บไว้ได้นั่นนะไปซื้อเครื่องบินมาเดิมก็ซื้อเครื่องบินเล็กๆมาแล้วก็ไปหัดบินเริ่มตั้งแต่เป็น private license จากนั้นก็พอมีอินทรีย์แก่กล้าเขามีชั่วโมงบินถึงพันแล้วก็ไปเรียนใหม่ทีนี้เรียนนักบินพาณิชย์เลยครับไปเรียนนักบินพาณิชย์เลยทีเดียวคือถ้าพอผ่านประกาศนียบัตรอันนี้ก็หมายความว่าจะต้องเข้าไปทำงานเป็นนักบินได้ตามสายการบินแต่เขาเรียนเพื่อจะรู้เพื่อให้เพิ่มความรู้ความชำนาญมากยิ่งขึ้นไม่ได้ไปสมัครไปเป็นอะไรเป็นนักบินที่ไหนเรียกว่าเป็นนักบินที่ตัวเองเป็นคนจ้างตัวเองเขามีเครื่องบินอยู่3ลำมีคอปเตอร์ลำแล้วก็ตอนนี้เขาก็ไปซื้อมาใหม่เป็นเครื่องบินเทอร์โบพร็อพ
เดิมนั้นเป็นเครื่องบินเครื่องบินของที่ใช้ออกเทนนะครับเครื่องบินใบพัดที่ใช้น้ำมันเบนซินออกเทนเดี๋ยวนี้เขาก็เปลี่ยนเป็นเทอร์โบพร็อปโดยไปซื้อเครื่องบินเซสนาคาราแวนซึ่งเขาใส่ที่นั่งทั้งนักบินด้วย2คนรวมทั้งผู้โดยสารอีก8คนเป็น10คนแล้วก็มีที่นั่งเรียกว่าจัมซีทอีก2ที่เป็น12คนได้ถ้าในกรณีที่มีคนมากกว่า10คนก็จะมีที่จัมซีทอีก2คนเครื่องบินนี้เป็นเครื่องบินที่สายการบินเช่าเหมาบินขนาดชั่วโมง2ชั่วโมงในประเทศต่างๆสนใจแล้วก็ซื้อมาบริการผู้โดยสารกันมากทางนี้ก็มีของดร.เจน SGA ของดร.เจนก็มีคาราแวนอยู่ลำหนึ่งเขาก็บินไปโน่นบินไปนี่แล้วก็มีบินไปอุ้มผางนะครับสำหรับคนที่จะต้องไปอยากจะไปเห็นน้ำตกทีลอซูเนี่ยสะดวกที่สุดก็คือจะต้องไปเครื่องบินเช่าเหมาของดร.เจนคือ SGA นี่ไปลงที่สนามบินอุ้มผางแล้วก็มีอีกลำหนึ่งของคุณสุภาพนี่เป็นของส่วนตัวไม่ได้เช่าเหมาอะไรแต่บินเพื่อเป็นงานอดิเรกในตอนวันเสาร์วันอาทิตย์คุณสุภาพกับผมนี่รักกันมากเวลาจะไปไหนมาไหนคุณสุภาพก็บอกป๋าไปไหนก็บอกมาเถอะแล้วเดี๋ยวก็ผมจะไปส่งตอนนี้เขามีโครงการที่จะต้องมีแอร์รอลลี่มีงานที่สนามบินตากในเดือนธันวาคมปีกลายนี้เขาก็มีงานแล้วในงานที่เฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ72พรรษาคราวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเขาก็มีงานโครงการที่จะมีแอร์รอลลี่มีงานเรียกว่าแอร์โชว์ที่สนามบินจังหวัดตากก็พอเหมาะกับผมจะไปไหว้พระที่จังหวัดตากก็เลยขึ้นเครื่องบินไปด้วยกันคุณสุภาพก็พาผมไปลงที่จังหวัดตากจากนั้นก็เข้าประชุมร่วมกับคุณนเรศประชุมกันคุณหมอชนละทิศเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานแอร์โชว์จากนั้นคุณสุภาพก็บินกลับทิ้งผมไว้กับพรรคพวกกับทีมงานนี่ก็เป็นการเดินทางไปจังหวัดตากในขณะเดียวกันผมก็ให้รถตีไปจากกรุงเทพให้ไปพบกันที่จังหวัดตากเพื่อจะได้ใช้รถไปถ่ายทำรายการที่แม่สอดแม่สอดตั้งแต่แอร์อันดามันไม่ได้บินเนี่ยนะครับก็มีดูเหมือนจะมีภูเก็ตแอร์บินผมยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาบินวันไหนกันบ้างนะครับเมื่อไม่มีแอร์อันดามันบินลงไปไม่มีการบินไทยบินลงไปการคมนาคมทางอากาศระหว่างแม่สอดกับกรุงเทพมันก็เงียบไปโดยปริยายผมเป็นคนที่คุ้นเคยกับแม่สอดมากพอสมควรโดยมีอาจารย์กรุงซึ่งเป็นเจ้าของร้านข้าวเมาข้าวฟางนะอาจารย์กรุงเนี่ยเป็นอาจารย์เกษตรเก่าก็เลยออกจากราชการมาปลูกดอกกุหลาบตัดดอกกุหลาบตัดขาย
แล้วก็เนรมิตท้องนาจนเป็นป่าเป็นน้ำตกเป็นสระใหญ่แล้วก็ร่มครึ้มเหมือนกับยกป่าเอามาไว้ที่กลางทุ่งนาที่แม่สอดเป็นสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งใครได้พบได้เห็นแล้วก็นึกไม่ถึงว่าฝีไม้ลายมือตลอดจนความมุ่งมั่นของอาจารย์กรุงเนี่ยจะทำให้ท้องนาที่แห้งแล้งนี่กลายเป็นป่าอันอุดมสมบูรณ์อยู่ในอำเภอแม่สอดในตัวอำเภอได้นะครับนี่ก็ท่านก็คงเคยเห็นแล้วแต่ระยะเวลาผ่านไปหลายปีต้นไม้ก็ใหญ่ขึ้นการปรับปรุงพัฒนาก็มีมากขึ้นน้ำตกนี่ก็มีซ่านซ่าหลายต่อหลายแห่งในจุดซึ่งเป็นร้านข้าวเมาข้าวฟางผมก็ถือโอกาสที่จะต้องไปดูการเปลี่ยนแปลงป่านั้นเดิมเป็นป่าโปร่งเดี๋ยวนี้เป็นป่าใหญ่ซึ่งมีต้นไม้ขึ้นแน่นขนาดนั่นก็ไปบันทึกรายการมาเพื่อจะให้มาดูกันพร้อมกันจะได้ไปเยี่ยมวัดหัวเตยหรือวัดโพธิวรคุณซึ่งมีอาจารย์สมประสงค์ซึ่งจบจากศิลปากรได้อุทิศชีวิตเป็นเวลาประมาณทั้งหมดนี่ประมาณเกือบจะ20ปีแล้วเพื่อจะได้สร้างโบสถ์แห่งนี้ทำสิ่งอย่างแม้กระทั่งไอ้ผู้แล้วก็ชาติศาสตร์ผลจับทัดเลยว่าอ่างที่เราดีก็คือ รีสอร์ทของสารการฤทธิรนของนาวาอากาศเอกอาวุธสารการฤทธิรนหรืออาวุธสมพันธ์เพื่อนนักเรียนเทพศิรินของผมนี่ก็วัดนี้เดี๋ยวนี้เป็นเพชรน้ำเอกของแม่สอดใครไปที่แม่สอดต้องไปดูให้จงได้เพื่อจะเป็นขวัญตาผมก็ต้องไปเยี่ยมสมประสงค์ซึ่งท่านก็ทราบดีใช่ไหมครับว่าผมเคยเป็นอาจารย์พิเศษแล้วเคยเป็นอาจารย์สมประสงค์ด้วยก็เลยจะไปเยี่ยมกันด้วยความผูกพันกันมานานครับไปคราวนี้ก็มีกิจกรรมเรียกว่าไปไหว้พระไปแม่สอดแล้วก็กลับมาเมื่อวานนี้เองครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมไปไหว้พระที่จังหวัดตากกลับมาเมื่อวานนี้เป็นวันที่ผู้ที่หยุดงานในเทศกาลเข้าพรรษาเดินทางกลับบ้านกลับช่องในกรุงเทพปรากฏว่าเส้นทางสายเอเชียจากนครสวรรค์มาติดเป็นแตงเมเลยได้ความว่าเขามีการซ่อมทางสายเอเชียผมก็เลยเลี้ยวไปที่ท่าน้ำอ้อยไปรับประทานอาหารที่ครัวท่าน้ำอ้อยซึ่งอร่อยแต่ไม่เสียดายที่ไม่มีกุ้งแม่น้ำครับเป็นกุ้งเลี้ยงตัวเล็กๆทำให้หมดรสไปเป็นกองแต่ของอื่นๆเขายังมีทำตามแบบโบราณหอยแกงคั่วหอยขมใส่หน่อไม้ทอดมันปลากรายซึ่งแสนจะง่ายที่สุดแต่อร่อยมากปลาเบี้ยวทอดราดน้ำปลาปลาเบี้ยวหรือคางเบือนเนี่ยนะครับเป็นปลาในตระกูลปลาเนื้ออ่อนแต่ตัวใหญ่กว่ามีในพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธัญมาธิเบศรสมัยอยุธยาเนี่ยคือปลานี้ก็เรียกว่าแทนที่จะเรียกว่าปลาเบี้ยวท่านเรียกว่าคางเบือนคางเบือนหน้ามาไม่เหมือนเจ้าเข้าเบือนชายเห็นไหมครับนี่คือปลาเบี้ยวรับประทานที่นั่นมีต้มยำเรียกว่าหัวพุงปลาช่อน
ขาปรุงน้ำแกงใช้การได้เลยไม่ใช่เปรี้ยวปรี๊ดเลยแต่เป็นปรุงรสจัดที่อร่อยอร่อยเติมพริกขี้หนูเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะแซ่บถึงอกถึงใจเป็นการกินข้าวรอเวลาให้ขบวนรถยนต์เขาสาไปหน่อยแต่ปรากฏว่าไม่มีทางที่จะสาครับก็เลยตัดออกมาที่ชัยนาทแวะเยี่ยมเพื่อนฝูงที่ เป็นอัมพฤกษ์เพราะว่ามีเส้นเลือดในสมองตีบแล้วก็มีเกล็ดเลือดขึ้นไปเรียกว่าอุดตันเล็กน้อยทำให้เป็นอัมพาตไปครั้งหนึ่งไม่ถึงกับอัมพาตกับถึงกับอัมพฤกษ์แล้วเดี๋ยวนี้ทำกายภาพบำบัดก็ดีขึ้นเป็นลำดับเป็นลำดับเลยทีเดียวนั่นก็ไปเยี่ยมคุณแดงเขาหน่อยจากนั้นก็มาทางถนนสายสุพรรณบุรีเข้าใจว่าเมื่อผ่านศรีประจันนั้นเป็นวันที่วันเกิดของคุณประพัฒน์โพสุธนหรือเปล่าได้ยินเขาบอกแว่วๆมาว่าคุณบรรหารศิลปะอาชาได้มาอวยพรคุณประพัฒน์ด้วยเรื่องอะไรก็ไม่ทราบครับแต่คุณประพัฒน์นั้นก็แน่วแน่แล้วว่าจะอยู่กับพรรคชาติไทยไปโดยตลอดและได้เป็นเลขาธิการพรรคชาติไทยดูเหมือนจะไปแสดงความยินดีกันคุณประพัฒน์โพสุธนกับผมนี่คุ้นกันมากเลยทีเดียวนะครับเมื่อผ่านบ้านที่ตรงบ้านควายที่ศรีประจันเห็นผู้คนมากมายซะเหลือเกินผมก็ไม่ได้แวะไปเพราะว่าเราจะต้องรีบกลับเข้ากรุงเทพถ้าเป็นวันเกิดก็ต้องขออวยพรให้อยู่ดีมีสุขแล้วก็เจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านเพราะว่าคุณประพัฒน์นี่ก็เป็นคนคนหนึ่งที่สร้างความเจริญให้แก่ทางสุพรรณบุรีเป็นอันมากในฐานะที่มีเชื้อสายสุพรรณก็ขอให้อวยพรให้มีความสุขในวันเกิดก็แล้วกันแต่ถ้าไม่ใช่วันเกิดเป็นวันรับตำแหน่งเลขาธิการพรรคชาติไทยก็ขอให้เจริญก้าวหน้าในทางการเมืองก็แล้วกันนะครับมาถึงกรุงเทพก็มีหนังสือที่มีผู้ส่งมาอภิมนันทนาการก่อนผมไปนั้นมีหนังสือกลอนของประยอมซองทองซึ่งเป็นหลานเขยชื่อว่าดาวประดับราตรีส่งมาให้ผมแล้วก็มีโน้ตสั้นๆบอกมาได้ยินผมพูดถึงเมื่อตอนที่กล่าวถึงพินโยสีจำลองแล้วก็พูดถึงประยอมก็เลยบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่รวบรวมกลอนโดยมีมะเนาะอยู่เด่นซึ่งผมคุ้นเคยแล้วถามหาอยู่เสมอเป็นคนเขียนคำแนะนำให้เป็นหนังสือขนาดกระทัดรัดขนาดพ็อกเก็ตบุ๊กขนาดยาวหน่อยนะฮะเป็นการรวบรวมกลอนของประยอมตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะฮะนี่เขาก็รวบรวมมารูปเล่มน่ารักมากครับราคาเล่มละ80บาทคือวางแผงแล้วครับส่วนอีกเล่มหนึ่งสำนักพิมพ์บรรณกิจส่งหนังสือเล่มใหญ่เบ้อเร่อเลยทีเดียวปกอ่อนชื่อหนังสือไทยในมาเลเซียผู้ประพันธ์ก็คือคุณธรรมรงศักดิ์อายุวัฒนะที่น่าสนใจก็คือว่าสำนักพิมพ์บรรณกิจพิมพ์เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับสนนราคานี้ไม่ใช่สนนราคาที่100 200นะครับแต่สนนราคาตีซะว่า700บาท
หรือขาย699บาทเอาเคล็ดลดลงบาทหนึ่ง699บาทถ้าไม่ดีจริงพิมพ์ครั้งที่สองไม่ไหวหรอกครับหนาทั้งหมดตั้ง567หน้านะครับ567หน้าเป็นสารคดีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมาเลเซียและไทยคุณธำรงศักดิ์เนี่ยนะครับได้เขียนขึ้นจากการเข้าไปคลุกคลีค้นคว้าหาประสบการณ์กับคนมาเลเซียหรือเราเรียกกันว่ามลายูไปศึกษาทางด้านภาษาคือทางด้านภาษายาวีอะไรต่างๆนานาตลอดจนศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีของมลายูและที่ดีก็คือว่าเมื่อตอนที่แบ่งปันดินแดนเนี่ยนะครับมีคนไทยอยู่ในมาเลเซียอยู่ด้วยนะครับผมยังเคยพบกันคือเลยจากทางด้านทางด้านเบตงไปหน่อยจะมีคนไทยเราเนี่ยยังอยู่ที่นั่นแล้วก็ยังรักษาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีเอาไว้อยู่ผมยังได้ยินว่าคนไทยที่ไปเนี่ยเข้าใจว่ามาจากอยุธยามีคำบางคำที่เป็นคำที่ราชาศัพท์ใช้กันอย่างเขาเรียกกางเกงนี่เขาเรียกว่าหนับเพลาหนับเพลาก็คือพระสนับเพลาของราชาศัพท์นั่นเองครับยังเรียกหนับเพลาเรียกล่มว่ากรดนี่เรียกล่มว่ากรดก็หนังสือเล่มนี้มุ่งหมายให้คนไทยเราที่อยู่ในเมืองไทยเนี่ยได้รู้จักว่ามีพี่น้องชาวไทยเนี่ยอยู่ในมาเลเซียนะฮะผมได้เคยพบตอนที่ผมไปที่อะไรล่ะที่เกาะที่เขาไปเที่ยวกันลังกาวีเนี่ยแหละตอนนั้นเขามีโรงแรมเขาก็ใช้คนไทยในมาเลเซียเนี่ยเป็นผู้เดินโต๊ะเพราะว่าฝรั่งเขาสั่งแฮมไข่ดาวคนมุสลิมเสิร์ฟให้ไม่ได้ครับต้องเป็นคนไทยของเราทำแฮมไข่ดาวเสิร์ฟได้ไม่อย่างนั้นฝรั่งอดกินก็ได้ไปพบอุ้ยตอนนั้นตั้งแต่ลังกาวียังเพิ่งเริ่มเปิดเกาะลังกาวีให้คนไปเที่ยวให้เราก็ข้ามไปจากปาลิสยังไปอยู่ที่หลุมฝังศพกูโบของมัตสุรีนะฮะที่ถือกันว่าเป็นเมียของเจ้าเกาะลังกาวีแล้วก็โดนเมียอื่นๆนิสัยความจนกระทั่งถูกประหารชีวิตเธอก็สาบว่าอย่าให้ไอ้เกาะนี้มันมีความเจริญรุ่งเรืองไปเจ็ดชั่วโคตรทำให้เราได้นึกว่าโอ้เจ้าหญิงมัสซูรีที่โดนประหารชีวิตเนี่ยต้องเป็นคนไทยต้องเป็นคนภูเก็ตคนถลางอย่างแน่นอนเพราะว่ามาเลเซียไม่มีการสาปแช่งเจ็ดชั่วโคตรมีแต่ไทยเราเท่านั้นถ้าคิดการกบฏตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรก็สันนิษฐานว่าเป็นคนจากเมืองไทยนี้พอไปเป็นเมียเจ้าเกาะก็ถูกเมียเก่าซึ่งเป็นมลายูเขาใส่ความเอาจนกระทั่งต้องโทษนี่แหละครับเกาะลังกาวีตั้งแต่ตอนนั้นเจ็ดชั่วโคตรตอนนี้เขาบอกก็เจ็ดชั่วโคตรผ่านไปแล้วลังกาวีก็จะเจริญรุ่งเรืองแต่เท่าที่ดูไปมันก็เจริญระดับหนึ่งครับคนที่ไปเที่ยวกันเนี่ยก็เพราะว่าจะไปซื้อของที่เรียกว่าปลอดภาษีแล้วก็เอากลับเข้ามาตามกำหนดกฎเกณฑ์ที่อนุญาตให้เอาของที่ไม่ต้องเสียภาษีเข้าเมืองไทย
ขาจะไปสตูลทำให้การท่องเที่ยวระหว่างสตูลกับลังกาวีนี่ขายดิบขายดีแต่คนที่ไปเนี่ยไปหนเดียวเสร็จแล้วบอกกูไม่ไปอีกแล้วเพราะอะไรอะไรอะไรเนี่ยมันมีอยู่ที่หาดใหญ่ไปมีอยู่ที่หาดใหญ่เท่านั้นไม่ต้องไปถ่อล่างไปถึงโน่นเลยไปให้เห็นหนเดียวร้อนก็ร้อนเสร็จแล้วกลับมาซื้อของที่หาดใหญ่ดีกว่านี่แหละครับคำสาปจะหมดไปหรือยังท่านก็คิดเอาเองก็แล้วกันนะครับเพราะในระยะเวลาแค่200ปีนี่7ชั่วโคตรถึงไหมถ้าคน1โคตรเนี่ยนะครับเอาเวลา50ปีมันก็เข้าไป7ชั่วโคตรต้อง350ปีแล้วนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่ทราบนี่ก็พูดให้ฟังว่ามีคนไทยอยู่ในมาเลเซียอยู่ที่นั่นนะหนังสือเล่มนี้ท่านก็จะได้ทราบว่าเขาไปอยู่กันตรงไหนตรงไหนกันบ้างก็จะได้รู้ความสัมพันธ์ต่างๆนานานี้ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ของคนไทยอยู่ถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างแดนเป็นสัญชาติมาเลเซียแต่ก็เป็นเชื้อชาติไทยนะครับลองซื้อมาสนนราคาสูงหน่อยแต่คุ้มค่า699บาทครับนี่ก็เป็นเรื่องของหนังสือที่ผมได้รับมายังมีอีกเล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ทางคุณสมประสงค์ชาวนาไร่ซึ่งอุทิศตนเองในการสร้างโบสถ์ที่วัดโพธิคุณหรือวัดหัวเตยที่แม่สอดนั่นแหละนะครับเป็นหนังสือที่ปกแข็งที่ใหญ่มากเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับศิลปะของวัดนั้นที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินอย่างเช่นคุณสมประสงค์เป็นเรื่องยาวครับเอาไว้คุยกันในวันอื่นวันพรุ่งนี้ก็ได้ตอนนี้มีเวลาเหลือเล็กน้อยก็อยากจะเรียนให้ท่านได้ทราบว่าผมได้ไปถึงเมืองเบอร์เกนซึ่งเป็นเมืองสุดท้ายในการเดินทางไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่นอร์เวย์นะครับเราเดินทางมายังเบอร์เกนลอดอุโมงค์อย่างที่เล่าให้ฟังไม่รู้ตะกี่สิบอุโมงค์จนกระทั่งถึงเบอร์เกนจากนั้นนอนที่นั่นคืนหนึ่งได้ขึ้นไปรับประทานอาหารบนยอดเขาเบลวิวซึ่งเป็นร้านเก่าแก่โบราณนะสร้างมาตั้งดูเหมือนจะร้อยกว่าปีมั้งอาหารก็เป็นอาหารปลาที่อร่อยมากขึ้นรถรางไต่เขาไปบนยอดเขาที่บนนั้นเหมือนการรถรางแบบปีนังล่ะครับมีที่หยุดเป็นระยะไปถ้าท่านไม่ขึ้นรถรางนี้ขึ้นไปท่านก็มีถนนขึ้นไปแต่คงจะวกวนหน้าดู ถ้าท่านเคยขึ้นรถรางไต่เขาขึ้นไปข้างบนบนยอดเขา ที่ปีนังแล้วสภาพของรถรางไต่เขาที่เบอร์เกน เหมือนกันยังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวนะครับที่ตลาดหน้าเมืองมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องปลาสดผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่อง ไข่ปลาอะไรต่ออะไรหลายต่อหลายอย่างแล้วก็มีเสื้อผ้าโดยมากเป็นเสื้อหนาวมีคนไทยซึ่งไปตั้งทำมาหากินอยู่ที่นั่นมีอยู่สองคนที่เราได้พบแล้วก็กิจการค้าเจริญรุ่งเรืองมากทีเดียวครับ
สำหรับพี่สาวนั้นได้แต่งงานกับชาวนอร์เวย์ส่วนน้องสาวนั้นเพิ่งไปอยู่ได้ดูเหมือนจะสักปี2ปีนี่แหละครับคือเป็นน้องสาวที่ชื่อว่าลำพูชื่อเขาบอกชื่อลำพูแล้วเขาก็เลยเรียกตัวเองว่าปูเป็นคนไทยที่มีอัธยาศัยดีมากพอรู้ว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยโอ้ลดราคาหันแหลกเลยทีเดียวครับนั่นก็ทำให้คณะของเราทีมงานของเราลูกทัวร์ของเราอุดหนุนกันอย่างน่าชื่นใจนี่ก็เรียนให้ทราบว่าคนไทยในนอร์เวย์ที่มีอาชีพเป็นปึกแผ่นที่เบอร์เกนนี่ก็มีเหมือนกันเบอร์เกนนี่เคยเป็นเมืองหลวงเก่านะครับของนอร์เวย์จากนั้นมานอนคืนหนึ่งก็บินมาถึงกรุงโคเปนเฮเกนกินข้าวค่ำที่ทิโบลีแล้ววันรุ่งขึ้นไซซีอิงแล้วก็เดินทางกลับมากรุงเทพโดยสวัสดิภาพนั้นเป็นการจบการเดินทางไปชมพระอาทิตย์เที่ยงคืนครับที่นอร์เวย์สวัสดีครับ